สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกม Monster Gym Championship นะครับหรือ Pokéverse World นะสำหรับวันนี้เราจะพามาตะลุยด่านกันเพื่อฟาร์มคุกกี้กันนะครับเพื่อมาแลกของในกิจกรรมคริสต์มาสนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะไปกันได้แค่ไหนนะอยู่ตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะฮะผมแล้วก็สำหรับใครตามเกมนี้อยู่สามารถดูคลิปอื่นเกมนี้ได้ใน playlist ของMonster Gym Championship อยู่ที่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับผมก่อนอื่นเลยครับล็อกอินเข้ามาก็มารับของก่อนนะฮะของฟรีๆนะครับผมสำหรับสายฟรีนั่นเองนะฮะเกมนี้ผมไม่ค่อยได้ทำลงสักเท่าไหร่ก็จะกลับมาทำให้มันถี่ขึ้นนั่นเองนะครับผมเลเวล64พลังน้อยมากนะครับนี่ครับกิจกรรมที่ผมบอกครับเป็น exchange event นะฮะก็มาแลกของรางวัลได้นะครับส่วน Christmas exchange ตรงนี้ก็จะเป็นเอาคุกกี้มาแลกนะครับก็สายฟรีนะมันจะดรอปเฉพาะในส่วนของคุกกี้ที่เป็นรูปคุกกี้สีน้ำตาลนะก็มีแลกพวกกล่องโปเกบอลแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะฮะเรามาดูกิจกรรมมันก่อนนะครับมาชิบูนนะครับมาชิบูนนะครับสามารถหาได้จากการสุ่มนะครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นสุ่มการันตีนะเราสามารถเลือกโปเกมอนระดับ SSR ได้เลยนะแล้วก็สุ่มไปนะครับมันจะการันตีให้นะครับตามจำนวนที่มันการันตีข้างบนนะครับเหลือ72นะฮะอันที่2ก็จะเป็นโปเกมอนไฟนะครับโฮโอกับริซาร์ดอน X นี่ครับเมกาเซิร์ตตัวนี้ครับเป็นโปเกมอนพิเศษนะฮะเป็นโปเกมอนที่หายากมากๆนะครับมีพิกาจูร่างเดดพูลด้วยนะอันนี้เราต้องซื้อเหรียญมาก่อนนะครับมันจะเป็นเหรียญที่เอาไว้สุ่มนะครับกาชาตรงนี้โดยตรงนะครับเป็นเมกาเซิร์ตนะครับผมค่อยว่ากันทีนึงแล้วกันสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเป้าหมายของผมในวันนี้ก็คือการลุยด่านแล้วกันซึ่งผมห่างหายนะครับการเล่นด่านผจญภัยแอดเวนเจอร์เนี่ยเกมนี้มาค่อนข้างเป็นเดือนนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูกันว่าผมถึงด้านไหนนะครับคือพลังแสนสามเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเลเวล63เนี่ยพลังมันต้องมากกว่านี้เยอะๆนะฮะแต่ตอนนี้โอเคเข้าใจอยู่พลังแสนสามเนี่ยสามารถลงตรงไหนได้บ้างครับเดี๋ยวไปดูกันนะโอเคเดี๋ยวผมมาได้รับของแป๊บนึงนะฮะก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้กดรับนะครับไม่ได้เข้ามาเล่นเลยเกมนี้แบบเล่นน้อยมากนะฮะเล่นน้อยพอๆกับเมก้ามอนสเตอร์เลยแต่ว่าก็จะกลับมาลงให้ถี่ขึ้นนั่นเองนะฮะมีน้องๆขอมานะครับโอเคครับเกมเนี้ยนะครับข้อดีของเขาคือแอนิเมชันนะครับแอนิเมตภาพสวยมากนะครับแล้วก็ระบบเกมโมเดลตัวละครโปเกมอนค่อนข้างดีนะครับทำมาค่อนข้างดีเลยนะครับโมเดลมันจะสวยกว่าเมก้ามอนสเตอร์นะครับเมก้ามอนสเตอร์จะออกเป็น 2.5D ประมาณ2มิตินะครับแต่ตัวนี้จะเป็น 3D เลยนะครับผมก็ค่อนข้างสวยนะครับภาพเดี๋ยวผมมารับโปเกบอลก่อนนะฮะรับที่โรงงานผลิตโปเกบอลผมนะครับโปเกบอลแฟคทอรี่นะครับก็มีของประมาณนี้แหละในกระเป๋าเรานะเดี๋ยวค่อยมาระเบิดครั้งเพื่อไปรับโปเกมอนอีกทีแล้วกันนะในส่วนของนะครับแนวทางการอัพพลังเนี่ยผมได้ทำไว้เป็นคลิปเรียบร้อยแล้วนะก็ไปดูได้นะครับโอเคครับเรามาเริ่มที่ด่านที่8นะโอ้โหไกลมากนะครับดูดิพลังศัตรูแค่ 50,000 นะโอ้โหผมไม่ได้เล่นมาเลยอ่ะไม่ได้เล่นด่านจนภัยเลยโอเคนั้นเดี๋ยวเราเล่นกันแบบเร็วๆเลยแล้วกันในการฟาร์มคุกกี้นะจริงๆคนอื่นเขาฟาร์มกันเนี่ยเขาฟาร์มกันแบบกวาดล้างใช่ไหมแต่ว่าผมมาเสียได้ด่านที่มันยังไม่ได้เล่นไงผมก็เลยเล่นไปด้วยฟาร์มด้วยแล้วกันนะฮะจะได้ผ่านด่านประจนภัยไปเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าพลังแสนสามเนี่ยมันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้แหละนะครับผมก็เลยกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอเคทีมผมก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวลงเอามาชาโดลงนะฮะนี่ครับเกรย์น่าครับมาชาโดได้เมจแรงนะครับแล้วก็มีคูป้าด้วยนะนี่ครับต่อยรัวๆไปเรียบร้อยอัลติเมทภาพมันสวยดีนะผมชอบตรงนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของแบ็กกราวด์ฉากหลังเนี่ยมันสามารถคือมันเปลี่ยนไปเรื่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางแม่น้ำลำธารนะครับภูเขาไฟน้ำแข็งนะครับตึกร้านบ้านช่องมาหมดนะฮะโอเคโอเคครับเมื่อเรามาถึงด่านที่เป็นบอสชาเลนจ์เนี่ยนะครับมันจะดรอปเพชรนะครับเป็นครั้งแรกนะถ้าเกิดเราเข้าไปสู้ครั้งแรกเนี่ยมันจะได้เพชรนะฮะผมแล้วก็ได้ไอเทมพิเศษด้วยนะครับสำหรับตรงที่เขียนว่าบอสชาเลนจ์นะฮะบอสชาเลนจ์เนี่ยมันจะมีประมาณ3ด่านนะครับใน1เกาะเนี่ยนะครับใน1แชปเตอร์เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด10ด่านย่อยนะแล้วก็ใน10ด่านย่อยเนี่ยจะมีบอสอยู่3ด่านนะครับผมก็อันนี้ผ่านง่ายอยู่แล้วนะครับผมให้มันเล่นออโต้ด้วยมันผ่านง่ายเพราะอะไรครับดรอปของมันผ่านง่ายเพราะว่าพลังเราคือพลังผมอะแสนสามแต่ผมไม่ได้เข้าเล่นด่านประจนภัยเลยจริงๆมันต้องเล่นอัพไปเล่นไปอัพไปเล่นไปใช่ไหมอันนี้มันมาเล่นย้อนหลังไงมันก็เลยดูเล่นง่ายไปหมดนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้มันจะจอดที่ด่านไหนนะครับผมว่าน่าจะเกินแชปเตอร์10อยู่นะวันนี้นี่ครับสกิลของมาชาโดเนี่ยค่อนข้างแรงนะนี่ยังอัพไม่สุดเลยนะ
คือเกมนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นเลยแต่ว่าเพิ่งมันมีกิจกรรมมาพอดีนะครับก็อยากจะเล่นนะครับผ่านแล้วครับตอนนี้ chapter 9นะครับก็มารับของด้วยนะมันจะมีนี่ครับโปเกมอนสีแดงสีม่วงแล้วก็สีเหลืองนะครับมันก็คือดาวที่เราเล่นแหละนะครับ9ดาวก็รับของได้แล้วนะครับมันก็ได้พวกเหรียญกาชานะครับโปเกมอนสีฟ้านะครับแล้วก็เพชรนั่นเองนะครับก็มันก็เป็นจุดที่เราไปฟาร์มโปเกมอนได้ค่อนข้างดีแล้วก็ฟาร์มเพชรค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ฟาร์มเหรียญกาชาด้วยนะครับซิลเวอร์โปเกคอยเนาะเล่นกันต่อนะครับสำหรับด่านนี้นี่ครับเกลจิน่ารอบนี้เปลี่ยนเป็นกาเบียสบ้างนะนี่ครับโดนไปนะฮะใช่มันมีอยู่เรื่องนึงที่น้องๆถามมาว่าเฮ้ยทำไมเข้าฉากต่อสู้ถึงไม่มีการกดปรับเปลี่ยนตัวนะครับเดี๋ยวผมจะบอกจุดนึงคือเหมือนทุกคนไปติ๊กกันไว้นะครับไม่ให้เปลี่ยนตัวนะครับเนี่ยมันจะมีคำว่า skip array เห็นปะเนี่ยถ้ากด skip array คือมันจะเข้าเล่นเลยนะไม่มีการปรับตัวเห็นปะบางคนก็งงว่าทำไมไม่มีปรับตัวครับพี่นี่ครับคุณไปติ๊ก skip array ไว้นะคุณต้องไปปลดนะเพื่อจะปรับตัวได้นะประมาณนี้นะครับก็ไปลองทำกันดูแล้วกันนะสำหรับที่ใครที่ติดปัญหาตรงนี้อยู่นะฮะปัญหาคือเราไปติ๊ก skip array ไว้นะครับมันก็เลยไม่ปรับตัวเฉยนะฮะก็ถ้าอยากใครอยากจะปรับตัวก่อนเล่นนะครับก็เนี่ยไปติ๊กออกนะครับแล้วเราสามารถที่จะจัดฟอร์มอินฟอร์เมชันได้นะครับในส่วนของการจัดอินฟอร์เมชันจัดทีมสำรองเนี่ยผมเคยอธิบายไปแล้วนะฮะก็ไปลองทำกันดูโอเคครับมาถึงด่านที่10แล้วนะครับ chapter 10นะฮะรับของก่อนนะครับเฮ้ยได้ดิโต้คูณ5นะครับดิโต้สีฟ้านะนี่ครับวี่มีโปเกมอนไว้จับแล้วนะฮะสีฟ้านะครับเอาไว้จับพวกกิจกรรมไทม์ไอซ์แลนด์นะครับผมเห็นเราเล่นก่อน10ขีด1เหมือนกันนะก็ตรงนี้มันจะเล่นง่ายนะครับเพราะพลังมากกว่านี่ครับนี่ก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่ามาชาโดแรงสุดในทีมผมตอนนี้นะครับอันติเมทนี่ก็หลายหมื่นอยู่นะฮะแต่ว่าเรายังไม่ได้อัพพลังนะถ้าเกิดว่าพลังจะเก่งกว่านี้เดี๋ยวเราคลิปหน้าเรามาอัพพลังกันดีกว่านะครับเพื่อให้มันแบบว่าเก่งกาจมากกว่าเดิมนะฮะวันนี้เราจะมาฟาร์มนะครับไทม์ดรอปนะครับมาฟาร์มคุกกี้กันนะครับเอาไปแลกของเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันท้ายคลิปแล้วกันว่าผมจะแลกอะไรบ้างนะสำหรับสายฟรีแล้วกันมันจะมีถุงสีขาวมันน่าจะเติมนะพวกที่ผมเห็นในแพ็คน่าจะเติมนะครับมันก็จะได้ของที่ดีกว่าด้วยนะฮะแต่ว่าวิถีฟรีอ่ะนะครับในเมื่อมันมีกิจกรรมก็ทำเท่าที่ได้ก่อนนะนะครับผมจะเน้นย้ำนะครับผมคือผมจะไม่เติมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมโปเกมอนภาคอะไรก็ตามเกมไหนก็ตามผมจะไม่เติมนะผมจะลองเล่นสายฟรีดูว่ามันไหวไหมนะครับผมว่ามันไหวอยู่นะกาเบียสก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่นะครับดาเมจค่อนข้างแรงนะครับถือว่านะเป็นระดับที่ไม่ใช่ SR ที่มันโจมตีค่อนข้างดีนะครับนะครับถ้าเป็นกาเบียสร่างเมก้าเนี่ยจะเป็น SR นะโอเคนะครับมาด่านนี้กันแล้วนะด่าน11ขีด1แล้วนะครับผมพลังอยู่ที่ 94,000 นะครับก็พลังมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแหละนะครับเรายังพอเล่นได้อยู่นะเพราะว่าพลังเราอัดไปเกินนะครับแต่เรามาย้อนเล่นที่หลังนะครับก็เล่นผ่านด่านไปฟาร์มตัวคุกกี้ไปนะฮะลองดูแล้วกันนะเป็นทีมไฟฟ้านะเนี่ยได้อยู่นะครับปิกาจูเลสกับทรันเดอร์นะครับเจอแอนติเมทมาชาโดไปเจอโดแม่งตีแรงจริงนะก็แนะนำน้องๆแหละครับว่าให้เอามาชาโดมาก่อนเลยนะครับมาชาโดนี่เถื่อนจริงๆนะฮะโอเคครับตอนนี้ก็มาด่านที่10แล้วนะครับของ chapter 11นะฮะเดี๋ยวจัดทีมกันแป๊บนึงนะฮะก็ผ่านบอสชาเลนจ์มาแล้วนะครับก็ถือว่าได้เพชรเยอะเหมือนกันนะมาเล่นหมวดนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของคุกกี้นี่ได้เพียบแล้วตอนนี้นะฮะเล่นมาแล้ว3 chapter นะ8 9 10 11 4 chapter แล้วดินะครับโอเคเลยนะฮะเริ่มตั้งแต่ chapter 8นะฮะ4 chapter ชิวๆนะครับตอนนี้นะครับยังโอเคนะครับดาเมจยังพออัดเข้านะครับแล้วเราก็โดนดาเมจแต่ว่าพักหลังเราเริ่มโดนดาเมจแรงขึ้นนะศัตรูเริ่มอัดเราเข้าแล้วนะครับเพราะว่าพลังมันเริ่มใกล้เคียงกันแล้วนะฮะโอเคไป chapter 12แล้วนะครับ chapter 12ไปลุยการด่านที่1นะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะไปก็รับของเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราอยู่ในภูมิภาคโอเอ็นนะครับผมภูมิภาคโอเอ็นก็จะมีอยู่ทั้งหมด chapter 11 ถึง 15นะครับผมก็มีอยู่ที่5 chapter ด้วยกันนะ
ก็ลองดูก่อนว่าจะไปถึง chapter 15หรือเปล่านะครับหรือจะจอดก่อนนะครับเพราะว่าพลังหลักแสนแล้วนะครับโอเคนะครับถัดไปนะครับเราไปเริ่มวันที่12ขีด1กันเนี่ยศัตรูพลังอยู่ที่ recommend 94,000 แล้วนะฮะอ่ะจัดไปนะครับก็ชุดเดิมกันเลยนะฮะไหวอยู่นะครับเป็นไฟฟ้า3ตัวเลยนะเจอเปิดหลุมมิติไปนะครับ Shadow Force ผมชอบอันติเมทมันอันติเมทภาพสวยมากนะฮะกลางลำตัวนะฮะแรงจริงๆนะฮะมาชาโดนะครับฝากผีฝากไข้ได้นะครับตัวนี้โอเคได้ของมาจะไปต่อนะครับตอนนี้ด่าน10แล้วนะครับจริงๆผมก็ไม่รู้จะจัดตัวทำไมในเมื่อมันก็ใช้ทีมเดิมนะผมจริงผมกดตรงสคริปต์ก็ได้นะครับมาเรามาเริ่มกันนะครับนี่ครับเปิดหลุมมิติไล่ตีมันเรียบร้อยครับล่วงไป1นะฮะยังไงเอ้ยโอ้โหโดนนี่ครับยังไงล่ะโอ้โหห้าหมื่นหมื่นกว่าตีธรรมดาหมื่นกว่านะครับอันติเมท 50,000 ถือว่าแรงนะโดนครับ 3,000 เห็นไหมเราเริ่มกิจหน้าเริ่มโดนอัดเข้าแล้วนะฮะโอเคเรียบร้อยครับแชปเตอร์12ผ่านไปแล้วนะครับต่อมาเป็นแชปเตอร์13แล้วอย่าลืมรางวัลกันก่อนนะ13 14 15แค่3แชปเตอร์เองนะครับเดี๋ยวครับเรามาต่อ chapter 13กันต่อนะฮะ13ขีด1นะฮะโอ้เรทพลังอยู่ที่ 110,000 เลยนะฮะสู้ในเมืองบ้างนะครับโอ้ 110,000 แล้วนะเขา AI เริ่มจี้เรามาแล้วนะแสดงว่าด่าน chapter 13เนี่ยต้องมีพลังประมาณแสนอัพนะฮะถึงจะพอเล่นไหวนะครับโอเคโอ้โหได้อยู่ครับมีมาชาโดอยู่นะตัวแบกนะฮะโอ้โหต่อยซะกลางสอยแล้วตรงกลางครับกระดูกสันหลังหลุดเลยมีทูมีทูว่าไงมีทูครับเรียบร้อยครับส่งขึ้นรถกลับบ้านเลยนะฮะโอเคมา13ขีด10แล้วนะครับด่านสุดท้ายของแชปเตอร์13นะครับน่าจะไหวอยู่นะฮะมีพิกาชูมีพิกาชูเดดพูลด้วยพิกาชูเลสแล้วก็เซครอมนะครับเซครอมก็ไม่เก่งนะสบายๆนะครับไอตัวพิกาชูร่างเดดพูลเนี่ยตรงกลางอ่ะหูหายากนะครับเป็นโปเกมอนระดับ SP เรียบร้อยครับผมครับเฮ้ยโดนครับเรียบร้อยเอ้ยโอ้โหโดนครับนี่ไงเรียบร้อยไปอัญเชิญนะครับโหสุดยอดครับต่อมานะครับแชปเตอร์14แล้วนะฮะเดี๋ยวรับของก่อนนะครับครับโหตอนนี้แบบว่าเพชรทองเหรียญกาชาโปเกบอลนี่แบบเต็มสตรีมนะครับผมต่อมาเราไปดูด่าน14ขีดหนึ่งกันก่อนเลยแล้วกันนะสู้ในป่านะครับโอ้เป็นไฟฟ้าหมดเลย3ตัวนะฮะมีทาปูเลมาปูโคยโคนะฮะนี่ครับเรียบร้อยโอ้โหไม่ตายนะเนี่ยป่ะศัตรูเริ่มอึดขึ้นนะครับแล้วก็เขาก็เริ่มตีเราแรงขึ้นด้วยนะเพราะว่าพลังเราใกล้เคียงกันแล้วตอนนี้ประมาณแชปเตอร์14 13 14เนี่ยพลังเราใกล้กันแล้วนะอยู่ที่ว่าฝึกมาดีแค่ไหนนะครับเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับผ่านไปอย่างสนุกนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามารับของกันหน่อยนึงนะฮะขั้นเวลาแป๊บนึงนะฮะโอ้เล่นไป14แชปเตอร์แล้วครับเริ่มตีไม่ค่อยเข้าแล้วนะฮะเดี๋ยวรับของกันนะครับผมไล่เก็บไปได้เยอะอยู่มาแล้วรอบนี้นะฮะดูดินี่เพียบเลยนะครับแน่นอนเลยทีเดียวนะครับนี่ได้เหรียญกาชาอีกแล้วนะฮะมาอันนี้เป็นดีไวท์บรีสโอเคไม่เกี่ยวกันนะครับโอเคหลังจากรับของเป็นที่เรียบร้อยระหว่างทางนะครับเดี๋ยวผมมารับของอีกหน่อยนึงนะครับด่าน10แล้วนะครับ14ขีด10แล้วนะฮะผ่านอันนี้ก็จะขึ้นแชปเตอร์15แล้วนะครับซึ่งก็ยากขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับแรงมากครับกาเบียนนี่ก็ใช้ย่อยนะครับนี่ครับโอ้โหซุยคุณนะครับ
กราโรสเมก้านะครับกับคาแมกเมก้านะคาแมกเนี่ยดาเมจดีนะครับไปแรงมากนะฮะอื้อหือโอเคดีเข้าดิเออให้มันได้อย่างนี้ดีวะฮ่าๆนี่ครับแชปเตอร์15แล้วนะฮะโอเคแชปเตอร์สุดท้ายของภูมิภาคโฮเอ็นนะฮะก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไหวไหมนะฮะอาจจะจบด่านนี้อาจจะหยุดก่อนแป๊บนึงนะเพราะว่าพลังมันต้องไปอัพก่อนนะโอ้พลังมากกว่าผมแล้วอะโอ้พลังแสนสี่นะครับผมแค่แสนสามเองนะครับอ่ะโอเคแต่ว่ามันก็ตีเข้าอยู่นะไม่ใช่ว่าศัตรูแสนสี่แล้วเราตีไม่เข้านะดิเราก็ยังตีเข้าอยู่นะประมาณ1ใน3นะครับก็ได้อยู่นะนี่ครับโอ้โหตายเลยครับไอ้ได้อยู่ได้อยู่นะครับถือว่าใช้ได้นะถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับจริงเดี๋ยวขอจบภูมิภาคโฮเอ็นก่อนนะครับมันก็จะจบ15แชปเตอร์นะก็ถือว่าวันนี้เราเล่นมาค่อนข้างเยอะนะ15แชปเตอร์นะโหแบบว่ามาเล่นย้อนหลังเนาะเรียบร้อยครับด่านแรกโอเคครับมาถึง15นะฮะขีด10แล้วครับสู้กันในเมืองนะครับด่านสุดท้ายของแชปเตอร์15นะถ้าผ่านด่านนี้ไปได้นะครับก็จะขึ้นแชปเตอร์16ซึ่งจะเราจะไปอีกภูมิภาคหนึ่งนะฮะตอนนี้เราตะลุยมาแล้ว3ภูมิภาคนะฮะโฮเอ็นเป็นภูมิภาคที่3นะครับแชปเตอร์15นะฮะแม่งเก่งขึ้นเรื่อยๆจริงๆตีเริ่มตีไม่ค่อยเข้าแล้วนะฮะเห็นปะนี่ดูเราอัลติเมทใส่นะดูนะเนี่ยตีไม่ค่อยเข้าแล้วเห็นปะดาเมจเริ่มหลักพันหลักหมื่นต้นๆเนี่ยนะครับนี่ร้อยครับเหลือเพคาชูเลสตัวเดียวนะฮะยังไงล่ะครับยังไงล่ะครับโอ้โหมีแค่มาชาโดว์ตัวเดียวมั้งที่ตีได้นะครับอ่ะโอเคอีกทีนึงโอ้โหดูเหลือไว้ทำไมครับเรียบร้อยไม่รอดครับโอเคนะครับผ่านแชปเตอร์15แล้วนะครับโอ้โหอ่ะเดี๋ยวน่าจะพอที่แชปเตอร์15แหละนะครับแชปเตอร์16เนี่ยมันจะไปอีกภูมิภาคชินโอนะโอ้ไปไกลเลยนะดูดิจริงๆมันก็มีโฮเอ็นชินโอนะครับภูมิภาคคาร์ลอสนะครับอโรล่าอะไรพวกนี้นะเยอะมากเลยนะครับก็มีด่านให้เล่นอีกเยอะเลยนะฮะก็ต้องไปฝึกพลังกันต่อไปนะครับยังไม่เก่งพอนะยังต้องทำอีกเยอะเลยนะครับรับของกันดีกว่านะครับรับของกันหน่อยนะครับโอ้ยมีตั้ง4ภูมิภาคเนี่ยโอ้ยมีตั้ง4ภูมิภาคนะครับรับของกันที่พาร์ทเนาะดันเจียนพาร์ทนะครับโอ้เหรียญกาชาตอนนี้ผมมีเหรียญสุ่มกาชาได้เป็นกี่ร้อยรอบแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวคลิปถัดไปเรามาสุ่มกาชากันดีกว่านะฮะเควสเนี่ยเควสนุ่มบีนะครับได้40เพชรนะฮะโอเคโหแทบไม่ได้เข้ามาเล่นเลยเนี่ยเข้ามาทีก็โอเคเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวมาแลกของกันนะครับมีอะไรให้แลกบ้างสำหรับสายฟรีอย่างเราๆนะเดี๋ยวเราเข้ามาที่กิจกรรมนะครับนี่ครับ Christmas Exchange House นะครับผมเหลือเวลาประมาณ5วันเท่านั้นนะครับในการฟาร์มของเพื่อมาแลกนะฮะก็มีทั้งหมด498ส่วนถุงตรงนี้ต้องเติมเห็นปะไม่มีแจกฟรีหรอวะเนี่ยงี้ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับของปกติเลยนะเอ็นไม่มีได้สิทธิ์ได้รับของดีๆเลยนะเนี่ยได้แค่เอาคุกกี้ไปแลกนะครับมันจะถ้าคุกกี้เนี่ยมันจะได้แค่บางอย่างนะครับเนี่ยก็จะมีคริสต์มาสลัคกี้เชสนะครับผมแลกได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะแล้วก็ทั้งล่างเนี่ยจะเป็นพวกนี่ไงมีพวกกาชานะครับแลกได้5เหรียญ นะครับเมกะบอล10แอดวานซ์บอล5อะไรพวกนี้นะแล้วก็กาชาแบบพิเศษนะครับแลกได้5นะครับเทรนนิ่งเมนวลอีก40อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทยอยแลกกันนะครับก็498อันผมก็จะแลกให้หมดแล้วกันนะฮะโอเคโอ้โหเหรียญกาชา200กว่าเหรียญ นะครับจัดไปสุ่มกันให้ตาแฉะกันไปเลยอ่ะนี่กาชาระดับสูงนะครับอีก5อันนะฮะแล้วก็พวกโปเกบอลดีไหมเดี๋ยวกิจกรรมไทม์ไอซ์แลนด์จะมาแล้วนะครับจัดไปก่อนเลยนะฮะซื้อทีก็หลายร้อยเพชรนะครับค่อนข้างแพงเลยนะฮะนี่ก็พอๆกันนะครับแล้วก็ CD โอ้ CD ไม่ได้อ๋อที่ข้างล่างได้อยู่สตาร์อัพ CD เชงได้อยู่นะโอเคอันนี้อ๋อนี่ใช้เพชรซื้อได้นะครับเป็นพวกเคอร์เรนซีนะครับโอเคอ่ะใช้ได้อยู่นะก็ได้ของมาเค้าเรียกว่าได้ของมาส่วนหนึ่งนะครับที่เอาไว้อัพโปเกมอนนะ
อ่ะเดี๋ยวเรามาแลกกันต่อนะครับผมไปทำการกวาดล้างมาเพิ่มนะฮะเมื่อกี้ไม่ได้เล่นด่านแล้วนะคือกวาดล้างแล้วครับได้มา400กว่าจะไล่แลกให้หมดนะฮะอะไรที่สามารถที่จะกดแลกได้ผมจะกดให้หมดเลยนะฮะไม่ให้เหลือนะครับจัดไปนะครับนี่ครับแมนนวลกดหมดนะครับ200ข้างบนอีกสตาร์อัพ339 90นะขวามือมีอะไรนะครับล็อกชาร์ด339แลกไปนะครับเรียบร้อยนะครับเหลือ59นะแลกไม่ได้แล้วนะเอ้ยเดี๋ยวก่อนเอาแลกไม่ได้แล้วหมดแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจ้ามันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพิ่งใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ